ือกล้าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเกิดขึ้นจากการรวมตัวร่วมใจของกลุ่มบุคคลที่มีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและจงรักภักดีต่อพ่อองค์พระภูมิพลเกิดจากอุดมการณ์และมุ่งมั่นในอุดมการณ์อย่างแรงกล้ายึดมั่นในความเป็นธรรมของสังคมยึดความถูกต้องในการก้าวเดินในแต่ละย่างก้าวได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนร่วมกิจกรรมพิสูจน์ความตั้งใจพิสูจน์หัวใจกันมาจนเป็นกลุ่มรักพ่อภาคปฏิบัติและเป็นที่มาของรายการรักพ่อรักพ่อรักพ่อเป็นไปได้ยากมากที่ในโลกนี้จะไม่มีอาชญากรเพราะแม้แต่เราเองกับเรื่องผิดเล็กๆน้อยๆยังทำทุกวันแต่เราจะยอมรับและคิดแก้ไขหรือไม่สวัสดีครับท่านผู้ฟังกระผมนายสุเวชผู้ระหมขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการรักพ่อรายการรักพ่อเป็นรายการที่พูดถึงความรักความกตัญญูที่มีต่อบุพการีที่ให้เรายิ่งกว่าชีวิตฉะนั้นคำพูดคำว่ารักพ่อจึงเป็นคำพูดที่เป็นมงคลยิ่งเป็นความรักที่สวยงามความรักที่อบอุ่นความรักที่มีความผูกพันมากครับเกินที่ฝ่ารายการเราจะนำมาบรรยายขอขอบคุณทุกความเห็นขอบคุณทุกข้อมูลที่ให้เราได้รู้ว่าพ่อหลวงของเราทรงทำอะไรเพื่อประสบนิกรของพระองค์พระราชกรณียกิจและโครงการเป็นพันโครงการพระองค์ทรงทำได้อย่างไรถ้ามิใช่พลังแห่งความห่วงใยลูกไทยประสบนิกรของพระองค์ทึ่งในข้อมูลที่ได้รับจากทีวีวิทยุและเอกสารต่างๆและบุคคลที่มีความภักดีต่อพระองค์ท่านผู้ฟังครับหลังจากฟังสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่คนไทยทุกคนควรฟังรับฟังรายการรักพ่อของเราแล้วพบกันใหม่ช่วงต่อไปครับรักพ่อรักพ่อเรารักพ่อรักพ่อภาคปฏิบัติเด่นชัดไม่ต้องรีรอพวกเราจะทำเพื่อพ่อก็เรารักพ่อของเราพ่อเราคือพระเจ้าอยู่เรารวมตัวกันเพื่อแบ่งเบาพ่อเหนื่อยจะได้บรรเทาให้พ่อเรายิ้มได้อยากเห็นรอยยิ้มของพ่ออยากเห็นพ่อเราสดใสเป็นมิ่งขวัญเป็นกำลังใจได้พ้องไทยหัวใจภักดีอย่าท้อแท้ถ้ามีปัญหาใช้ปัญญาสร้างสามร่วมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อพร้อมกันประกาศศักดิ์ศรีเราจะทำดีเพื่อพ่อ
เทือกเขาภูผ่านทอดยาวกินอาณาเขตของ3จังหวัดคือสกลนครกาฬสินธุ์และมุกดาหารซึ่งย้อนไปเมื่อกว่า40ปียังเป็นป่าดงดิบที่หนาทึบเต็มไปด้วยอันตรายจากสัตว์ป่าและไข้ป่ารวมทั้งปัญหาผู้ก่อการร้ายในพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเลือกพื้นที่บริเวณเชิงเขาภูพานตอนกลางในเขตจังหวัดสกลนครเป็นที่สร้างพระตำหนักภูพานพระราชนิเวศที่ซึ่งเป็นเสมือนบ้านให้ได้ประทับอยู่ท่ามกลางประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อมาโปรดให้อนุรักษ์ป่าและธรรมชาติรอบเขตพระราชฐานอีกกว่าพันไร่ให้คงความเขียวชอุ่มร่มรื่นเป็นร่มเงาแห่งพระบารมีที่แผ่ความร่มเย็นไปทั่วในแต่ละรอบปีช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงต้นธันวาคมเป็นเวลาที่ราษฎรชาวอีสานได้มีโอกาสใกล้ชิดกับพระผู้ทรงเป็นที่พึ่งพิงของพวกเขาพระตำหนักภูพานราชินิเวศได้เป็นประหนึ่งศูนย์กลางแห่งความร่มเย็นให้พวกเขาได้คลายทุกข์ร้อนได้พบหนทางสร้างชีวิตใหม่ด้วยที่นี่คือศูนย์กลางของการทรงงานโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริรูปแบบต่างๆเช่นเส้นทางคมนาคมสัญจรให้ชีวิตมากมายสะดวกสบายอ่างเก็บน้ำน้อยใหญ่สร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ต่างๆตรงนี้ถ้าเป็นตรงที่แม่ช่างดูนี่จะทำได้ใหญ่และได้น้ำบริบูรณ์เยอะเลยน้ำเมื่อน้ำมากอย่างนี้นะจะทำนาได้แน่นอนโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงโนนดินแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการทรงใช้การพัฒนาเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงให้ราษฎรในพื้นที่เกิดความรักและร่วมกันรักษาแผ่นดินโครงการประกอบด้วยงานพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมณพื้นที่บ้านนานกเขาตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนี้มีพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2525ให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผ่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นศูนย์ศึกษาทดลองเพื่อหาองค์ความรู้มาถ่ายทอดช่วยเหลือแก้ปัญหาให้ราษฎรเพราะไปศูนย์ศึกษาภูพานก็ไปเรียนมาเนาะไปเรียนตั้งแต่ผสมพันธุ์ปลาประมงก็ไปมาอยากได้บ่อทางศูนย์ภูพานบอกขุดบ่อให้ขุดบ่อบ่อประมงให้ก็ได้บ่อนึงแล้วก็โตมากันจะไปในกิจกรรมเพาะเห็ดตัวเองก็เข้าไปก็ตกลงมาก็ทำเห็ดเป็นณวันนี้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริลักษณะต่างๆกว่าพันโครงการกระจายอยู่ทั้ง20จังหวัดของภาคอีสานเป็นกลยุทธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงใช้ต่อสู้กับความยากจนเพื่อสร้างชีวิตที่ดีขึ้นของราษฎรด้วยชัยชนะของการพัฒนาที่ยั่งยืนThank you.
แห้งๆจานหนึ่งทำให้พวกเราอิ่มใจไปตลอดชีวิตบ่ายวันนั้นหลังกลับจากภารกิจพวกเรายังไม่ได้กินข้าวไปถึงโรงครัวมีเหลือแต่ข้าวผัดติดก้นกระบะก็ตักมากินกันแต่มีจานหนึ่งตักวางไว้มีคนจะไปหยิบเสียงบอกว่าของพระเจ้าอยู่หัวท่านรับสั่งให้มาตักเสียงนั้นสะท้อนเข้าไปในหัวใจส่งเป็นถึงพระเจ้าแผ่นดินจะรับสั่งให้ทำถวายใหม่เท่าไหร่ก็ได้พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรารู้คุณค่าของทุกสิ่งแค่ข้าวผัดหนึ่งจานก็ต้องใช้ต้องสิ้นเปลืองพลังงาน
้าไม่มีโครงการพระราชดำริมาเนี่ยป่าร้อยต่อ5จังหวัดจะไม่เหลือแล้วครับพระราชินีท่านมีดำรัสมาว่าป่าตรงนี้ท่านรักป่าป่าตรงนี้ท่านรักสัตว์ท่านมีสัตว์อย่างช้างอย่าไปทำลายมันนะไม่มีคนกล้าทำลายไม่มีคนกล้ายิงก็เปรียบเสมือนว่าพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมดเนี่ยเป็นไข่แดงแนวกันชนตรงนี้หรือป่าชุมชนก็คือไข่ขาวชุมชนก็คือเปลือกไข่นะครับชาวบ้านนะครับก็เข้ามาเป็นกำลังนะครับโดยพระองค์ท่านถ้าเปรียบเป็นร่างกายมนุษย์พระองค์ท่านก็เป็นเหมือนสมองนะครับแล้วชาวบ้านส่วนราชการก็เป็นเหมือนแขนขาที่ช่วยกันมาทำให้โครงการที่พระองค์ท่านดำริไว้เนี่ยมีผลสำเร็จขึ้นมาคือหน้าที่ดูแลป่าอย่างง่ายๆก็คือช่วยแนะนำให้ผู้ที่มาหาของป่ารู้จักใช้อย่างถูกวิธีและใช้อย่างยั่งยืนอย่างเก็บผักเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเก็บไปเยอะๆไปเป็นรถพิกัพไม่ใช่เก็บไปพออยู่พอกินพอเด็กนักเรียนก็น่ารักครับเขาก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับก็ทุกคนก็ดูแลต้นไม้ที่เห็นนี่เป็นต้นไม้ที่ปลูกเองทั้งหมดนะครับในบริเวณโรงเรียนนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วพวกผมชาวบ้านพวกผมก็ตั้งใจว่าจะปลูกป่ารักป่าเหมือนพระราชินีท่านครับดูแลป่าให้ท่านก็ให้ท่านภูมิใจในหมู่บ้านผมนี่คือคำสัญญาของราษฎรที่ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงริเริ่มการอนุรักษ์ผืนป่ารอยต่อภาคตะวันออกเพื่อให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์จากป่าผืนนี้อย่างยั่งยืนความเห็นแก่ได้คุณ
ณธรรมน้อมนำใส่ใจคงไว้ประจำชีวีนำคำพ่อสอนมาพ้นตั้งไฟให้ฝันเสริมแรงสร้างสรรค์บันดาลรายได้ทวีบังเพียรอดทนรู้ตนรู้ในนาทีนำพาชีวีเกิดแสงสว่างอาจจะหมดลงไปสักวันหนึ่งเราอยากให้ทุกคนมีกำลังใจเชื่อมั่นในพลังแห่งความดีงามที่สามารถเอาชนะอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างได้ถึงจะเห็นผลช้าก็ตามมาอายุ19พรรษาถวยไทยทั่วลากราบบังคมทูลด้วยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้งถึงกระนั้นยังไม่พอพระราชกรณียกิจหนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานได้ไม่ท้อประเทศไทยมีวันนี้หนอก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ทรงเสียสละเพียงไหนมีใครได้เห็นทำไมพระเจ้าอยู่หัวถึงรักพวกเราคะใครๆก็กลัวแต่ในหลวงห่วงพวกเราท่านเสด็จมาเยี่ยมพวกเราถึงที่ไม่ได้กลัวอันตรายอะไรเลยไม่นึกเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนไทยชาวพุทธจะมารักมุสลิมเราได้ถึงขนาดนี้ทรงพระเจริญ65ปีทำเพื่อราษฎร์ถวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิมีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใยทุ่มเทพระวรกายเพื่อเราคนคิดแนวทางพระราชดำริตลอดการครองราชอันยืนยาวช่วงที่ผมเมามากๆแล้วไปขับรถผมมักเห็นอะไรแปลกๆครั้งแรกผมเห็นผีครั้งที่สองผมโชคดีเห็นพอลล่าเทเลอร์ส่วนครั้งนี้ผมเห็นอีกแล้วผมเห็นตัวเองมีเพียงขาเดียวแขนเดียวนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลที่ไหนสักแห่งสวัสดีค่ะฟื้นแล้วหรือคะเดี๋ยวพยาบาลเช็คตัวให้นะคะเมาไม่ขับอีกหนึ่งความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผมเนี่ยผมจะเคยดูหนังสือเกี่ยวกับพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์นะครับแล้วก็จะสะดุดถึงภาพนี้ทุกครั้งคือภาพที่พระองค์เนี่ยทรงรับดอกไม้นะครับจากยายตุ้มนะครับซึ่งยายเนี่ยก็รอจะมอบให้กับในหลวงตั้งแต่เช้านะครับจนถึงตอนเย็นในหลวงเสด็จมาดอกไม้ก็เหี่ยวหมดแล้วแต่ในหลวงนะครับยังก้มลงไปรับดอกไม้นะครับจากคุณยายซึ่งเป็นภาพที่ผมมันสื่ออะไรได้หลายอย่างว่าพระองค์ทรงรักประชาชนจากหัวใจของพระองค์จริงๆนะครับหลายๆคนอาจจะเรียกร้องหาเทวดาต่างๆเวลาเราไม่ได้นะเราไม่ได้นี่แต่ผมอยากบอกคนไทยนะครับก็ถือว่าโชคดีเรามีเทวดาเดินดินนะครับที่เป็นร่มโพร่มไทรของเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไม่รักท่านแล้วเราจะไปรักใครครับI know he is the king but I don't understand why we have to do this and why the king is everywhere ผมกำลังวิ่งโดยที่ผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องวิ่งเฉลิมพระเกียรติผมแค่มาวิ่ง
พื่อเข้าเส้นชัยเท่านั้นวันนั้นหนูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมหนูต้องมายืนเรียงแถวอยู่ริมถนนและทำไมคนอื่นๆถึงดูมีความสุขนักทั้งที่พระองค์เพียงแค่นั่งรถผ่านเราไปเท่านั้น Excuse me Who is he Why is he everywhere ในหลวง I don't understandIn your heart. วันนี้หนูเข้าใจแล้วว่าทำไมทุกคนถึงมีความสุขเพราะในหลวงไม่เพียงแค่ผ่านเราไปแต่ทรงเห็นประชาชนของพระองค์ผมเข้าใจแล้วว่าวิ่งเฉลิมพระเกียรติไม่ใช่การวิ่งเพื่อไปให้ถึงเส้นชัยแต่คือการที่ทำให้คนไทยได้มองเห็นซึ่งกันและกัน I don't see just a picture of the king I see the heart of Thai peopleเผ่าไทยเกลิกก้องเกลียงไกลอยู่ในใจคนไทยทุกคนพระทรงเมตตากรุณาเปี่ยมล้นน้ำพระทัยองค์ภูมิพลท่วมท้นพวกเราเผ่าไทยเหมือนเป็นพลังหนุนสร้างชุมชนให้บันดาลดลเหล่าชุมชนทุกคนชื่นใจยามได้เลือดร้อนพระองค์ทรงช่วยแก้ไขประทานที่สดีใหม่ให้พ้องไทยเราร่มเย็นทรงพระปรีชาองค์พระมหากษัตริย์ไทยแน่วแน่แก้ไขเพื่อไทยพ้นจากยุคเข็นเศรษฐกิจพอเพียงช่วยหล่อเลี้ยงเมื่อยามจำเป็นสัจธรรมนำให้เห็นนับเป็นบุญของชุมชนพระบารมีคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัยจากปันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้พระทรงห่วงใยปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติคุ้มกล้าวชาวไทยให้รอดปลอดภัย
จากฝันร้ายให้หายกังวลทั้งเหนือจรดใต้ประสงค์ใหญ่ปวงชนพระบารมีองค์ภูมิพลปกป้องทุกชนชาติอ้าวทิกมีไม่เจอกันนานเดี๋ยวนี้หน้าตาสดใสสบายอกสบายใจอะไรมาล่ะโอ้ยไม่มีอะไรมากหรอกก็ตั้งแต่ฉันหันมาใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียงชีวิตของฉันก็ดีขึ้นไม่มีหนี้สินกินอยู่ก็ตามกำลังก็เลยสบายอย่างที่เห็นนี่แหละดีจังฉันจะลองทำดูบ้างจะได้สบายอย่างทิกมีนี่ล่ะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเมื่อวานนี้แม่ของผมสอนไว้ว่าอย่าเอากระเป๋าเงินใส่ไว้ในกระเป๋าหลังของกางเกงซึ่งผู้ชายส่วนมากนิยมทำกันแบบนี้พอเวลานั่งเราจะทับกระเป๋าเงินไปด้วยแม่ขยายความต่อไปว่าไม่อยากให้นั่งทับกระเป๋าเงินก็เพราะในกระเป๋าเงินอาจมีธนบัตรอยู่และบนธนบัตรแต่ละใบล้วนมีรูปของในหลวงซึ่งมีค่ามากกว่าตัวเลขบนธนบัตรมากนักจากน้องคำนับจากอดีตสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งที่หลอมรวมใจคนไทยมาเนิ่นนานถึงมีความแตกต่างทางความคิดแต่ไทยยังคงเป็นไทยอย่าให้ความแตกต่างสร้างความแตกแยกนำสังคมไทยกลับคืนสู่ความสงบด้วยพลังแห่งความสามัคคีนิ่งเฉยอยู่ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจไทยเอ๋ยอย่านิ่งเฉยอยู่อย่ามัวแต่ดูมาร่วมกันดับไฟไทยเอ๋ยจงแสดงพลังร่วมหยุดยับยั้งก่อนจะเกิดสิ่งร้ายกี่ครั้งน้ำตาไทยไหลหยุดไว้อย่าให้ซ้ำรอยไทยเอ๋ยรู้รักสามัคคีประโยคนี้พ่อสอนบ่อยๆไทยเอ๋ยหันหน้าหากันคือไทยทั้งนั้นทั่วเขตขันดงดอยไทยเอ๋ยปรึกษาหารือส่งยิ้มประสานมือส่งเสียงเรียงถอยระดมสมองร้องดองเกี่ยวก้อยแล้วบรรจงร้อยสายใหญ่เป็นสายกลางหยุดหยุดวิกฤตการสื่อสารด้วยหัวใจใสกระจ่างรวมเป็นหนึ่งพลังไทยรวมใจพักพระองค์พ่อคือศูนย์กลางถือกำเนิดเกิดเป็นไทยใครนาไหนคิดเปลี่ยนไทยให้เปลี่ยนทางจะเอาชีวิตยอมอุทิศขัดขวางปกป้องไทยดำรงไว้เป็นไทยเดียวเฉยอยู่ร่วมรับร่วมรู้ร่วมแรงร่วมใจไทยเอ๋ยอย่านิ่งเฉยอยู่อย่า
ามัวแต่ดูมาร่วมกันดับไปไทยเอ่ยจงแสดงพลังร่วมหยุดยับยั้งก่อนจะเกิดสิ่งร้ายกี่ครั้งน้ำตาไทยไหลหยุดไว้อย่าให้ซ้ำรอยหยุดหยุดหยุดวิกฤตการสื่อสารด้วยหัวใจใสประจางรวมเป็นหนึ่งพลังไทยรวมใจพักพระองค์พ่อคือศูนย์กลางถือกำเนิดเกิดเป็นไทยใครนาไหนคิดเปลี่ยนไทยให้เปลี่ยนทางจะเอาชีวิตยอมอุทิศขัดขวางปกป้องไทยดำรงไว้เป็นไทยเดียวผนึกแรงแสดงพลังปกป้องไทยเอาไว้ต่อพ่อแผ่นนี่คือรายการคนรักพ่อความรักที่ทำให้พวกเรามาพบกันวันนี้ก็อยากจะคุยกับพี่น้องร่วมชาติถึงคนไทยคนหนึ่งที่เขาทำหน้าที่ของเขาอย่างถึงที่สุดใช่ค่ะก็จะพูดถึงคุณวีระสมความคิดในหลายปีที่ผ่านมาแม้จะเป็นมวลชนที่เลือกเดินตามคุณวีระแต่แล้วก็ให้การสนับสนุนคุณวีระโดยตลอดแต่ทั้งชีวิตก็พูดกับคุณวีระอยู่สองประโยควันนี้ก็อย่างที่เป็นที่รู้กันว่าคุณวีระอยู่คุณเปซองหลายหลายกิจกรรมหลายหลายครั้งที่ต้องไปทำกิจกรรมผจญความยากลำบากตั้งแต่ตอนที่คุณลาตียังไม่ได้กลับมาสิ่งหนึ่งที่ก็คิดอยู่ตลอดแม้ไม่ได้สื่อสารโดยตรงกับทั้งสองท่านก็มีความเชื่อว่าทั้งสองท่านก็สู้อยู่ทุกลมหายใจสู้อยู่ในห้องสี่เหลี่ยมนั่นค่ะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างนอกอย่างก๊อฟเนี่ยต้องสู้ที่สุดกำลัง2ปีกว่าแล้วที่คุณวีระก็ยังสู้อยู่ห้องสี่เหลี่ยมแล้วก็ยังเชื่อว่าแม้เวลาจะผ่านไปอีกนานแค่ไหนคุณวีระก็ยังสู้บางทีการออกมาสู้หรือออกมาทำเรื่องส่วนรวมปัญหามันมีอุปสรรคต่างๆนานๆหลายครั้งค่ะกับการที่ไปสู้เรื่องดินแดนต้องไปยื่นหนังสือกับหน่วยงานที่เป็นทหารมีหน้าที่โดยตรงในการที่จะปกป้องอธิปไตยบางครั้งเนี่ยอยากจะยกประสบการณ์อันนึงมีครั้งนึงที่เราไปยื่นหนังสือหลังจากที่เราไปยื่นหนังสือที่ UN แล้วก็ที่ศาลแล้วเราก็ทำสำเนาหนังสือเนี่ยไปถึงสามเหล่าทัพแต่วันนั้นเนี่ยเราไปได้สองเหล่าทัพก็คือทัพบกกับทัพเรือจำได้ว่าทัพบกเองก็อิดอ่อนพูดจาและปฏิบัติกับเราไม่ดีทั้งที่เราซึ่งเป็นประชาชนไปยื่นหนังสือแก่ท่านไปบอกท่านด้วยความจริงใจจากใจจริงว่าท่านลุกขึ้นมาทำหน้าที่เถอะค่ะเราซึ่งเป็นประชาชนยืนเคียงข้างท่านนะคะพอไปที่ทัพเรือต่อจากทัพบกก็เจอเรื่องสะเทือนใจอยู่แล้วพอไปที่ทัพเรือต่อก็กลับไปเจอเรื่องสะเทือนใจแม้กระทั่งทหารเรือที่เป็นพลทหารเจ้าเนนทั้งหลายเหล่านั้นก็ถูกทหารเรือที่ยศใหญ่กว่าตำแหน่งเรือให้พวกเราเข้าไปทั้งนั้นที่จริงๆพวกเราเข้าไปกัน10กว่าคนแล้วก็มีแต่ผู้หญิงนะคะจำได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยแยกมาจากทุกท่านแล้วแยกมาจากอาจารย์หม่อมแล้วเนี่ยขับรถกลับบ้านน้ำตามันปิ่มมาตลอดทางคือความเป็นลูกทหารเนี่ยมันเจ็บหนักความเป็นคนไทยก็เจ็บอยู่แล้วความเป็นลูกทหารก็ยิ่งเจ็บหนักเข้าไปอีกขับรถกลับมาถึงบ้านเนี่ยน้ำตาเนี่ยปิ่มมาตลอดทางพอจอดรถหิ้วกระเป๋าเข้าบ้านพอวางกระเป๋าได้ก็ปล่อยโฮเลยจำได้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยแม่ก็ไม่รู้จะหาคำไหนมาปลอบแม่พูดสั้นๆคำเดียวว่าถ้าทำใจไม่ได้วางใจไม่ได้ก็ไม่ต้องออกมาสู้แล้วแม่ก็คาดการว่าคืนนั้นก็คงจะโทรคุยกับพ่อทั้งคืนเพราะคุณพ่อก็เป็นทหารหน่วยรบพิเศษนะแต่ก็ไม่ได้โทรไปคุย
หลังจากนั้นอีกช่วงนึงถึงได้โทรไปคุยกับพ่อพ่อก็หยิบยกประสบการณ์มาว่าในช่วงที่พ่อเป็นทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยการรับแรงเสียดทานกับสังคมทหารความที่ต้องมีวินัยและปฏิบัติหน้าที่มันจะต้องเจอเรื่องเหมือนที่ก๊อฟเจอแหละค่ะเพียงแต่ว่าเวลานั้นพ่อมีวิธีอื่นที่ทำให้พ่อผ่านตรงนั้นมาได้แล้วพ่อก็ทิ้งท้ายกับก๊อฟก่อนจะวางทิ้งไปว่าถ้าจะเลือกเส้นทางนี้เลือกเส้นทางที่จะรักชาติต้องรักให้มากกว่ารักตัวเองตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่มีคำว่าร้องไห้เสียใจท้อถอยก็ตัดสินใจที่จะเลิกเส้นทางกลับมาที่คุณวีระอีกสักนิดนึงนะคะวันนี้คุณวีระยังสู้อยู่แม้ร่างกายจะยังมีโรคภัยรุมเร้าจะยังเสื่อมถอยเท่าที่ทราบไม่แน่ใจว่าฟันท่านได้ทำเรียบร้อยหรือยังครอบครัวท่านก็ยังอยู่ในความประทมทุกข์ไม่ใช่เพียงแต่ครอบครัวท่านเท่านั้นมวลชนที่ยังมีคุณวีระในใจอย่างพวกก๊อฟเนี่ยก็ทุกข์ไม่ได้ตัดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็อยากมองว่าถ้าคนไทยแต่ละคนพี่น้องร่วมชาติกับก๊อฟนี่แหละค่ะที่มีเลข13หลังเหมือนก๊อฟเนี่ยตระหนักและพึงระลึกรู้ว่าสิ่งที่คุณวีระทำไม่ได้ต้องการแค่เป็นฮีโร่คุณวีระเนี่ยเป็นระดับนำคนหนึ่งที่ก็เห็นแล้วว่าพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้ให้ความสำคัญแม้แต่คำสรรเสริญแต่สิ่งที่คุณวีระทำคือลุกขึ้นไปใช้สิทธิ์ลุกขึ้นไปปกป้องลุกขึ้นไปทำหน้าที่ถ้าเราเลือกเดินตามผู้นำเช่นนี้เราก็จะยังเข้มแข็งต่อสู้กันต่อไปยังมีอีกหลายท่านนะคะไม่ใช่จะมีคุณวีระคนเดียวอาจารย์หม่อมก็ทำไม่เคยหยุดเลยอาจารย์ชีวัตรก็ทำไม่เคยหยุดสว.สมบูรณ์ท่านยังทำไม่เคยอยู่พี่น้องมวลชนเราอีกจำนวนมากเลยที่ลบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาก็ยังทำไม่เคยสิ่งที่วันนี้เราต้องการคือบอกกล่าวความจริงข้อเท็จจริงลงไปสู่พี่น้องร่วมชาติอีก35ล้านคนที่ยังไม่รู้และไม่ได้ตื่นตัวหากเราตกผลึกได้และยอมรับความจริงได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้ต้นทุนชีวิตที่เราได้แล้วเรามีอยู่ในปัจจุบันเพียงแค่ซื้อน้ำปลาขวดหนึ่งหรือน้ำมันพืชขวดหนึ่งก็เกี่ยวกับการเมืองเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิ์ตัวเองเราไม่ลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของตัวเราเองแล้วเราจะให้ใครลุกขึ้นมาปกป้องเราได้ล่ะวันนี้อยากฝากกำลังใจถึงพี่น้องชายแดนฝั่งอีสานใต้พี่น้องคอปคอพี่น้องส่วนกลางแกนนำทุกท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี้ที่เสียสละแล้วก็ยังมุ่งมั่นที่จะทำในทุกเรื่องที่มันเป็นเรื่องส่วนรวมบ้านเมืองนี้ต้องการคนรู้หน้าที่มีจิตสำนึกอย่างถูกต้องของควรโอกาสหน้าอาจจะมีเรื่องของการหยิบยกประสบการณ์ในการต่อสู้ขึ้นมาพูดเพื่อเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันในคราวนี้เนี่ยก็ยังอยากจะขอย้ำเรื่องของทุกช่องทางที่เราจะส่งต่อความจริงส่งต่อข้อมูลที่น้องได้ชอบไม่ว่าจะในรูปแบบใดที่ใครมีช่องทางอยู่ในมือไม่ต้องรอใครค่ะลงมือทำด้วยเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นใบปลิวเราไปยืนอยู่ในสังคมไหนแม้แต่ใครทักทายแลกเปลี่ยนกันสิ่งที่สำคัญอันนึงไม่ว่าคู่สนทนาเราจะเป็นใครก็ตามจะคิดต่างหรือคิดเหมือนจะคิดต่างทั้งหมดหรือคิดต่างไม่ทั้งหมดจะคิดเหมือนทั้งหมดหรือไม่เมื่อไรก็ตามที่ไม่เหมือนกันอย่าผลักใครไปเป็นขั้วข้างใดนะคะพึงระลึกรู้ไว้เสมอว่าเรากับเขาเป็นคนไทยด้วยกันเมื่อความฝันยังไม่สิ้นสุดที่อาจหยุดให้ขาเข้าไปต่อเติมฝันด้วยกำลังใจเติมเชื้อไฟให้กายได้ก้าวตามรักแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเกิดด้วยที่กำเนิดก็เกิดความงามสดใสด้วยความรักทุกยามฉันมาในนามวิจิตรมูไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนแค่ห่วงแทนแผ่นดินที่เค
ที่นอกกรอบโดยไม่ทันคืนเราต้องการแผ่นดินคืนแผ่นดินที่ยืนตรงหน้าเราไม่เอาถ้วยไม่เอาหน้าและศรัทธาไม่เอาเงินตรากรอกหน้าอย่างใครเขาคนมีนอนอเนื้อลากเงาผู้อยู่ใต้เงาร่มธงไตรงรับแผ่นดินดินทานบ้านเกิดด้วยถือกำเนิดก่อเกิดซึ่งความงามโลกใสด้วยความรักทุกยามจึงมาในนามวิกิมไม่ต้องการสิ่งได้ตอบแทนแค่หวงแหนแผ่นดินที่เคยนุ่นแทนก็แทนแผ่นดินบุญแผ่นดินที่คุ้นและฉันได้ยังยืนกดไลบอกความหมายว่าชอบความคิดนอกกรอบโดยไม่ขัดขืนแค่เราต้องการแผ่นดินคืนแผ่นดินที่ยืนอยู่ตรงหน้าเอาถ้วยไม่เอาหน้าและศรัทธาไม่เอาเงินตราครอกหน้าอย่างใครเขาคนมีนอนเนื้อราบเงาผู้อยู่ใต้เงาร่มธงไตรรงค์รับแผ่นดินทินทานบ้านเกิดด้วยกำเนิดก็เกิดซึ่งความงามใส่ด้วยความรักทุกยามฉันมาในนามรวมพลังสร้างชุมชนเราทุกคนร่วมประสานมีสุขมีทุกข์เราช่วยกันสร้างความสัมพันธ์ด้วยศรัทธาพวกเราสัญญาด้วยใจพึ่งกันรักกันไม่เห็นแก่ตัวไม่กลัวแม้ปัญหาจะยิ่งใหญ่เหมือนมีพลังเพราะเรารวมใจช่วงนี้ให้เป็นโอกาสงานสร้างคนคนสร้างงานเราร่วมกันปั่นสมองชีวิตไม่สิ้นต้องดิ้นลองหากยอมแพ้ไปใครจะมองมันตีครองกลองประชุมร่วมใจพร้อมใจไม่สร้างสรรค์จับมือกันให้มาเป็นกลุ่มเกิดเป็นไทยอย่าให้ใจหมดรุ่มจงมันควบคุมคุมเทวใจให้กับงานยามวิกฤตคิดทบทวนเราไม่ควรจะเกลียดค้านรู้จักรักใครให้แบ่งปันสัจจะต้องมีเป็นสำคัญผูกพันรักกันมั่นใจร่วมมือสานใจให้ดีก่อนหากใครเดือดร้อนให้ความห่วงใยรักชุมชนรักคนจริงใจได้อยู่แห่งไหนเราร้อยดวงใจด้วยกันเราไม่ควรจะเกลียดค้าง
รู้จักรักใครให้แบ่งปันสัจจะต้องมีเป็นสำคัญผูกพันรักกันมั่นใจร่วมมือสานใจให้ดีก่อหากใครเดือดร้อนให้ความห่วงใยรักชุมชนรักคนจริงใจได้อยู่แห่งไหนเราร้อยดวงใจด้วยกันตอนนี้ไฟที่เผาบ้านเผาเมืองกำลังมอดดับลงแต่ว่าไฟในใจของเราล่ะดับลงแล้วหรือยังอย่าปล่อยให้ไฟแห่งความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นพยาบาทเผาลนจิตใจของเราให้เนิ่นนานไปกว่านี้เพราะว่ามันจะทำให้เรามีความทุกข์และทำให้เราเนี่ยระบายความทุกข์ใส่คนอื่นใส่ลูกหลานเพื่อนบ้านและจะทำให้ไฟในบ้านในเมืองมันปะทุขึ้นมาใหม่ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องเจริญเมตตาจิตมีความปรารถนาดีต่อทุกคนแม้จะคิดต่างจากเราร่วมมือกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อบูรณะสังคมให้ขึ้นมาใหม่ให้เป็นดินแดนแห่งความสุขความหวังสำหรับลูกหลานของเราในอนาคตความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทำงานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลำพังตนเองพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านผู้ฟังครับรายการรักพ่อได้ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ข้อมูลกับเราร่วมรายการกับเราท่านผู้ฟังท่านใดสนใจร่วมรายการกับเราหรืออยากจะพูดคำว่ารักพ่อผ่านรายการของเราทางรายการเรายินดีครับโทรศัพท์นัดหมายบันทึกรายการ0868100474ครับก่อนจากกันวันนี้อยากจะขอฝากคติไว้เตือนใจกายออกกำลังจึงแข็งแรงจิตใจทำสมาธิจึงมีพลังก่อนจากกันวันนี้ขอให้ท่านสุขภาพดีมีเงินใช้คิดดีมีแต่กำไรสวัสดีครับ